คุณผู้ชมครับเปิดประเด็นกันที่เรื่องของการสูญเสียบุคคลสำคัญคุณขวัญแก้ววัชโรไทยนะคะถึงแก่อสัญกรรมค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎมนดบหีบขาวลายทองเพื่อตั้งประดับเกียรติยศประกอบกับนายขวัญแก้วนะคะแล้วก็ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดค่ะหลังจากมีรายงานว่าคุณขวัญแก้ววัชโรไทยถึงแก่อสัญกรรมคุณขวัญแก้วปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลที่ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อเวลา 04:48 ของวันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะรวมอายุ89ปีล่าสุดคุณดิษฐรวัชโรไทยค่ะผู้บริหารระดับสูงประจำสำนักงานพระราชวังในฐานะที่เป็นบุตรชายบอกว่าจะเคลื่อนศพคุณขวัญแก้วไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเบญจมบพิตรในวันที่29มกราคมและจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17:30 นเบื้องต้นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพในเวลา 19:00 นเป็นเวลา7วันค่ะขณะที่ทางสำนักพระราชวังนะครับแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎมนดบหีบขาวลายทองตั้งประดับเกียรติยศแต่งอนแต่ฝรั่งปีกองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณทรงรับศพนายขวัญแก้วอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางที่หน้าโกฎศพครับค